กับพี่น้องประชาชนกันนะคะคือเขาบอกอย่างนี้นะคะคือปกติเราจะไปซื้อราคาแพงกว่านี้แต่ที่นี่จะเป็นรถโมบายที่ตะเวนไปตามจุดต่างๆ70กว่าจุดแล้วจะมีแต่ของราคาถูกให้ช้อปปิ้งกันจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะกี่หมวดหมู่มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงไปเมื่อวานนี้คุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดโครงการแล้วคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลตที่20ค่ะที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ากระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีนะคะ น,ะะนี่ก็จะตระเวนไปนะคะขายของถูกอะ่ะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ต่ำกว่า700จุดทุกวันเลยนะคะจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึง5ตุลาคมนี้นะคะในส่วนของกรทมแล้วก็ปริมณฑลจะมีคารวานค่ะจะเป็นรถโมบาย25คันนะคะออกไปตามจุดต่างๆประมาณ100จุดต่อวันนะคะต่างจังหวัดละ่ะมีเหมือนกันพี่น้องประชาชนจะได้เห็นรถโมบายไปขายสินค้ากันอย่างน้อยจังหวัดละ8จุดรวมแล้วประมาณ60จุดด้วยกันคือรถโมบาย นี้ไปทั่วประเทศเลยนะคะ,อะของที่จะเอามาขาย80-100รายการค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีส่วนลดมากกว่าครึ่งเลยนะก็คือ62%ด้วยกันค่ะจะเป็นกลุ่มไฮไลท์เลยก็คือหมูเนื้อแดงน่องไก่ติดสะโพกไข่ไก่ข้าเบอร์น้ำตาลทรายขาว1กิโลกรมัมข้าวขาว5เปอร์เซ็นต์กิโลกรมัมแล้วก็น้ำมันปาล์มนะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะจะเป็นสินค้าที่จำเป็นในชใช้ชีวิตประจำวันของเราอะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ,อยู่กับเราในทุกช่วงชีวิตนะคะแล้วก็มีพวกซอสปรุงรสต่าง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายนะคะแล้วก็พวกของซักล้างต่างๆนะคะหมวดสุดท้ายยายานี้จําเป็นมากเลยยาแก้ไข้นากากอนามัยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยกันนะคะในครั้งนี้พานิชบอกว่าจะช่วยกันลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ต่ํากว่า300ล้านบาทค่ะคร,บระับประคับประคองกันไปนะครับช่วงนี้ฮะส่วนพบพ่อแม่ท่านไหนรู้ข่าไวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร่ะช่องแปด